สนับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างด้วย5ขั้นตอนการทำงานอัจฉริยะดักจับปล่อยปรับและลดการันตีการเห็นผลจริงด้วยราดาสาวคุณแม่ลูกหนึ่งป้อยปานวาดใช้สลินเอ็กซ์เพรสเป็นคอสเจ้าสาวและคอสหลังคลอดวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสลินเอ็กซ์เพรสโปรแกรม2เดือนปกติราคา 10,000 บาทลดเหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้นแต่สำหรับ10สายแรกแถมฟรีสร้อยกังหันดูดซับจากฮ่องกงมูลค่า 3,000 บาทโทร1577หรือ02-290-0929จะส่งฟรีทั่วประเทศกลับมาวิพากษ์กันต่อนะคะกับประเด็นร่างกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์ได้อธิบาย1ประเด็นแล้ว1ประเด็นแรกเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่ารัฐธรรมนูญ50เนี่ยอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นอำนาจของประชาชนโดยผ่านกระบวนการออกเสียงประชามตินะฮะการที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เนี่ยมันเป็นเพียงอำนาจที่รับมอบจากรัฐธรรมนูญเพราะนั้นอำนาจที่รับมอบเนี่ยทำได้เพียงแค่การแก้ไขรายมาตราค่ะนะเพราะนั้นศาลรัฐธรรมนูญเองก็เลยไปวินิจฉัยไว้ในประเด็นที่2ไงฮะในคำวินิจฉัยที่18-22/55เนี่ยบอกว่าอำนาจสถาปนาเนี่ยเป็นอำนาจของประชาชนเพราะนั้นถ้าจะยกเลิกทั้งฉบับเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะซึ่งถ้าจะทำเนี่ยก็ต้องไปประชามติก่อนถามประชาชนด้วยการออกเสียงประชามติก่อนค่ะทีนี้ การที่เขียนล็อกตรงนี้อย่างนี้ว่าอำนาจในการแก้ไขมันเป็นอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเท่ากับชิงเอาอำนาจสถาปนาของประชาชนมาเป็นของรัฐสภาค่ะอันนี้คือผิดหลักการในเชิงเจตนารมณ์แล้วในร่างอันแรกนะฮะเป็นร่างที่วางหลักการในเชิงของการให้ลูกฆ่าแม่ได้นะฮะแล้วก็ข้อสำคัญในลูกตัวเนี้ยลูกทรพีตัวแรกเนี่ยฆ่าแม่ก่อนแล้วก็มีตัวหลังค่อยมาตามต่อนะฮะนะทีนี้ในร่างนี้ก็จะมีประเด็นต่อมาก็คือถ้าอาจารย์ตีดาวแล้วคุณวิรัตจำได้ว่าศาลวินิจฉัยเรื่องกรณีมาตรา68ว่ากรณีมาตรา68เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับคดีได้โดยตรงนะฮะใช่ไหมฮะเขาก็ไปเขียนล็อกให้การยื่นคดีคำร้องตามมาตรา68ให้ยื่นผ่านอัยการสูงสุดเพียงอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ห้ามยื่นโดยตรงต่อศาลเท่ากับล้างคำพิพากษาของศาลแล้วนะนะฮะอันต่อมาก็คือว่าเมื่อยื่นอัยการแล้วอัยการสูงสุดยังสามารถที่จะวินิจฉัยได้ว่ามีประเด็นที่จะส่งศาลหรือไม่ส่งโอ้เท่ากับอัยการทำหน้าที่วินิจฉัยทำหน้าที่แทนศาลถูกต้องฮะถ้ากรณีเห็นว่าควรส่งก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญกรณีไหนไม่ควรส่งให้จบแล้วยุติและไม่สามารถมาฟ้องได้อีกก็หมายความว่าเขาร่างมาตรานี้เพื่อไปแก้ไขมาตรา68ค่ะเพราะมาตรา68ไม่ได้เขียนอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยไปแล้วว่าศาลสามารถพิจารณาได้โดยไม่ต้องผ่านอัยการสุดแล้วก็ประชาชนสามารถยื่นโดยตรงต่อศาลได้ได้แล้วก็ขณะเดียวกันมีประเด็นแล้วยังเจอข้อเท็จจริงก็ยังสามารถยื่นได้อีกนะฮะกรณีนี้เขาล็อกเลยคือเป็นการแก้ไขมาตรา68โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยตรงเลยโดยใช้ฉบับนี้เป็นตัวแก้ซึ่งโดยหลักการมันขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนว่าพระราชบัญญัติประกอบไปแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้นะไปวางวิธีพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกต่อมาก็มีการแก้อีกหลายเรื่องฮะเช่นมาตรา190นะฮะกับกรณีของการออกพระราชบัญญัตินะฮะซึ่งมันจะโยงกับเรื่องนิรโทษกรรมทั้งกรณีพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดในการออกพระราชบัญญัติเนี่ยในรัฐธรรมนูญปี40ก็ดีในรัฐธรรมนูญปี50ก็ดีเนี่ยวางหลักการสำคัญไว้ก็คือว่าพระราชบัญญัติที่ผ่านรัฐสภาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีประเด็นที่ขัดรัฐธรรมนูญก็ได้นะโดยระบบของการตรวจสอบเนี่ยธรรมดาแล้วการตรวจสอบพระราชบัญญัติเขาใช้ระบบการตรวจสอบภายหลังแต่กรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเขาตรวจสอบก่อนนะฮะตรวจสอบก่อนใช้นะพระราชบัญญัติจะตรวจสอบภายหลังแต่40กับ50ไปวางหลักการให้สามารถตรวจสอบก่อนได้เมื่อเข้าเงื่อนไขเงื่อนไขที่นี้ก็คือมีผู้ร้องครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ ใช่ไหมฮะในนี้เขาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพิจารณากรณีพระราชบัญญัติซึ่งถูกร้องมาโดยสมาชิกสภาเนี่ยนะให้หยุดถ้าเกิดนายกได้นำขึ้นทูล9เรียบร้อยแล้วคือตัดอำนาจการตรวจสอบก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกเหมือนกันนั่นแหละคือแก้ไขอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนะในการพิจารณาเพราะว่าในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยถึงแม้จะนำขึ้นทูล9ก็ยังตรวจสอบได้อยู่นะก็ยังตรวจสอบได้อยู่ค่ะนะฮะเขาไปตัดไม่ให้พิจารณาเลยคือพูดง่ายๆว่าต่อไปนี้พิจารณาความชอบรัฐธรรมนูญไม่ได้อีกแล้วสำหรับกรณีพระราชบัญญัติที่ออกมานะครับต่อมาก็คือพระราชกำหนดตามรัฐธรรมนูญเนี่ยทั้ง40 50เนี่ยมันมีการวางหลักการไว้2ประการ
คือการออกพระราชกำหนดซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแต่เป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารกล่าวง่ายๆก็คือเป็นกฎหมายที่เท่ากับพระราชบัญญัติแต่ออกโดยคณะรัฐมนตรีนะฮะนะซึ่งมันจะออกได้เนี่ยก็แต่เมื่อเป็นเรื่องจำเป็นฉุกเฉินเนี่ยในทางวิชาการเขาเรียกว่าเป็น exigency เป็นการใช้อำนาจฉุกเฉินของฝ่ายบริหารในรูปแบบนี้นะฮะการใช้อำนาจฉุกเฉินฝ่ายบริหารแบบนี้เนี่ยโดยหลักการเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไข2ประการเงื่อนไขที่1ก็คือมีเหตุเหตุที่ว่ามีความจำเป็นเรื่องไรเช่นการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีเรื่องการรักษาความปลอดภัยเรื่องของภัยพิบัติทั้งหลายนะ 4-5 ประการอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหตุนะกับอันที่2เหตุความจำเป็นที่ออกอันที่2ก็เรียกว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนไหมนะรอสภาไม่ได้ก็ต้องมาให้ออกเป็นกฎหมายก่อนนะอันนี้ก็เรียกว่าความเร่งด่วนของกฎหมายนั้นว่ามากน้อยแค่ไหนคือมีเหตุและมีความเร่งด่วนเหตุและความเร่งด่วนหรือเหตุหรือต้อง2ประการคือต้องสองประการมีเหตุและความเร่งด่วนนะ2ประการนะฮะซึ่งใน40เนี่ยรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยวางหลักการให้ศาลเนี่ยตรวจสอบได้เฉพาะเหตุว่าเข้าเหตุไหมแต่ตรวจสอบความจำเป็นเร่งด่วนไม่ได้ค่ะนะฮะเพราะนั้นก็เลยเกิดเหตุเรื่องออกพระราชกำหนดแปลงพิกัดอัตราทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสมัยคุณทักษิณแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้นี่คือประเด็นปัญหาค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมา50ก็เลยแก้เลยให้ศาลตรวจได้ทั้งเหตุและตรวจความเร่งด่วนด้วยว่าเร่งไม่เร่งมีเหตุหรือไม่มีเหตุนะล็อกไว้ในรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็แยกเรื่องของการเงินไปอีกมาตราหนึ่งให้ศาลไปพิจารณาโดยหลักการที่แตกต่างกันทีนี้ในตัวพระราชกำหนดนิรโทษกรรมนะถ้าเราไปดูเหตุนะเราจะเห็นว่าเหตุเนี่ยมันยังไม่มีค่ะเหตุมันเกิดไปแล้วภัยพิบัติมันเกิดไปแล้วเหตุความมั่นคงมันเกิดไปแล้วมันจบไปหมดแล้วสองมีความจำเป็นเร่งด่วนไหมก็ต้องตอบว่ามันยังไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนก็ยังคือเสนอกฎหมายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสนอพรบนิรโทษกรรมหรือเสนอพระราชกำหนดนิรโทษกรรมนะฮะไปยังเอาพรบนิรโทษกรรมก่อนไปยังสภานะสภาผ่านเกิดผ่านขึ้นมาก็ไปเข้าล็อกตรงที่ว่าถ้านายกนำขึ้นทูล9ศาลก็ตรวจไม่ได้แล้วก็หมายความว่าชั้นล่างได้หมดทุกอันอันนี้เข้าล็อกกันนะเข้าล็อกกันถ้าออกพรบนะแปลว่าหมายความว่าตอนเนี้ยเขาให้ปล้านเมืองมันวุ่นวายด้วยเรื่องอื่นไปก่อนคนจะได้ไม่สนใจมากว่าสภาจะทำอะไรแล้วก็แอบยื่นไอ้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยเข้าไปเพื่อล็อกอำนาจศาลเพื่อล็อกอำนาจศาลไว้ก่อนเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยถ้าเขาไม่ออกพระราชกำหนดค่ะเขาก็เสนอออกพระราชบัญญัตินะซึ่งพระราชบัญญัติฉบับที่ว่าจะเขียนอะไรก็ได้มันมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอยู่เพราะนั้นเขาก็ไปล็อกเสียว่า1ถ้าเป็นร่างนิติราษฎร์เป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาก็ล็อกเพื่อจะไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญล้มล้างอำนาจบางอำนาจใช่ไหมฮะอันที่2ถ้าออกเป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมก็ล็อกอยู่ว่าถ้านายกนำขึ้นทูล9วันรุ่งขึ้นก็ศาลก็ตรวจสอบไม่ได้เรื่องนิรโทษกรรมก็หมายความว่าก็ไปรอพระราชวินิจฉัยซึ่งเขาก็จะดันเกมให้ไปกระทบสถาบันเบื้องบนถ้าสถาบันบนไม่ลงพระบรมราภิไธยมาเขาก็จะอ้างเหตุต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสถาบันขึ้นมาอีกเช่นกรณีของมาตรา112หรือเรื่องต่างๆที่กำลังมีพิจารณาคดีอยู่ในศาลนะฮะแผนสูงและซับซ้อนมากอันนี้ผมคิดเองนะแต่เขาจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะอาจารย์มองโลกในแง่ดีเกินไปโอ้ยดีอีกเหรอคะเนี่ยดีคือวันที่ถ้าโหวตวาระ3นะครับเพราะโหวตวาระ3ต้องขานทีละคนนายกรกไก่ไปเรื่อยจนถึงฮอชลีพอเริ่มกไก่ปั๊บผมไปรอที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อจะยื่นถ้าเขาผ่านวาระ3ยื่นเลยเพราะผมเชื่อว่าพอชาลีมาเล็มฮอตนกฮูกใช่ไหมครับนายกรออยู่ที่นู่นแล้วเพราะนายกไม่เคยเข้าสภาไม่นายกไปรออยู่ตรงนั้นไปรอแล้วเพราะงั้นทุกรูปแบบเพราะงั้นอันนี้คือการเขาถือว่าเขามีอำนาจใช่เขาชนะเลือกตั้งชนะเลือกตั้งแล้วผมทำอะไรก็ได้ทำอะไรทุกอย่างทุกอย่างถูกต้องกฎหมายผมล้มรัฐธรรมนูญก็ได้โอบามาบอกผมจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญนายกปูบอกฉันจะล้มรัฐธรรมนูญบ้านเมืองมันถึงไปไม่ได้ใช่ใช่และถ้ายกเลิกให้ศาลไม่มีอำนาจรับคดีตอบแทนอัยการได้เลยว่าไม่มีทางคดีไหนที่จะไปถึงศาลไม่มีทางถึงใช่รู้กันอยู่รู้กันอยู่แล้วนะครับเอาละค่ะทีนี้มันจะโยงกลับมาที่พระราชกำหนดนะพระราชกำหนดเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเมื่อประกาศแล้วต้องเสนอสภาเพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติใช่ไหมฮะการอนุมัติหรือไม่อนุมัติเนี่ยไม่ส่งผลต่อการดำเนินการที่ผ่านไปแล้วถ้าไม่อนุมัติก็หมายความว่าไอ้สิ่งที่ทำนั้นจบสิ้นลงแล้วนี่คือมาตรา184ถูกต้องฮะแต่ทีนี้ประเด็นของเขาก็คือว่าการที่จบสิ้นแล้วเนี่ยเขาก็ปล่อยตัวนักโทษหมดแล้วปล่อยหมดทุกคนเลยไม่มีใครเหลือแม้แต่คนเดียว
นะถือว่านี่โทษกรรมและรวมถึงคุณทักษิณด้วยค่ะเขาก็จะอาศัยเหตุนี้ต้องล็อกการออกการวินิจฉัยพระราชกำหนดด้วยนะฮะว่าในกรณีของมาตรา180 184 185เนี่ย185วางอำนาจศาลว่าวินิจฉัยเหตุและวินิจฉัยความจำเป็นเร่งด่วนใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติว่า185เนี่ยถ้าศาลมองแล้วว่าเหตุและความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยไม่สมเหตุสมผลเนี่ยให้ยกเลิกหมดอันใดอันหนึ่งไม่เข้าเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถือว่ากฎหมายนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้นก็หมายความว่าเท่ากับเสียไปโมฆะไอ้ที่จับไปก็ต้องเอากลับเข้ามาหมดให้ตัว185นี่ช่วยตรวจสอบไว้ตัวอย่างที่จับต้องได้นะครับท่านกรผมไปยื่นกรณี 350,000 ล้านศาลความจริงศาลโดยรัฐธรรมนูญ50แต่ศาลไปติดอยู่กับรัฐธรรมนูญ40ใช่คือศาลบอกว่าเป็นเรื่องของอำนาจบริหารแล้ววินิจฉัยเลยว่าน้ำจะท่วมอีกทำนองนี้เขียนทำนองนี้และสุดท้ายเป็นไงครับ 350,000 ล้านใช้เงินประมาณสัก 4,000 ล้านไม่เกินนี้ 1% คุณกอล 1% และสำคัญที่สุดอีก 2.2 ล้านล้านประเทศไทยเจ๊งเลยนะครับค่ะเพราะงั้นถ้ายุบศาลรัฐธรรมนูญนี้ได้เนี่ยโอ้โหชัยโยเลยเขาจะได้สนุกสนานค่ะ4-5 แสนล้านของจำนำข้าวหลุดรอดลงตะกร้าแสนกว่าล้านต่อปีใช่4ปีอาจจะ6แสนล้านใช่ 2.2 ล้านล้านลองคิดดูว่ามันจะไม่มีใครหยุดยั้งและตรวจสอบได้เลยไม่มีแล้วก็คือวางตรงนี้ไม่ให้ตรวจสอบแล้วในเชิงพระราชกำหนดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาวางอย่างนี้ฮะเขาวางเงื่อนไขว่าพระราชกำหนดเนี่ยให้ศาลเนี่ยตรวจสอบเรื่องความจำเป็นในการออกเหตุในการออกและต้องมีหลักฐานชัดแจ้งคือเดิมเนี่ยไม่มีการกำหนดไม่ได้กำหนดฮะก็คือหมายความว่าให้ศาลพิจารณาตามหลักการไปนะแล้วศาลเห็นว่าอย่างไรก็ว่านะนี่ล็อกว่าต้องมีเหตุชัดแจ้งแล้วก็เขียนนะฮะกรณีที่ศาลไม่มีหลักฐานชัดแจ้งนะให้ถือว่าพรก.นั้นชอบโดยรัฐธรรมนูญล็อกไว้เลยเรียบร้อยก็หมายความว่าไอ้หลักฐานชัดแจ้งศาลจะหาอย่างไรว่าเขาไม่มีเหตุจำเป็นในการออกค่ะใช่ไหมฮะเขียนอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมควรจะเขียนว่าถ้านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งคนใดของรัฐบาลเสนอกฎหมายนี้มาห้ามศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะได้จบไม่ต้องเขียนอย่างนั้นเขาเขียนเพื่อเขาจะเอาโทษกับศาลเขาจะเอาโทษกับศาลเพราะเขาไปเขียนในบางมาตราว่าถ้ากรณีที่ศาลเนี่ยวินิจฉัยแล้วขัดต่อกฎหมายนี้ให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เขาไปเขียนไว้ล็อกไว้ด้วยนะฮะแล้วก็เขียนไว้ตรงนั้นน่ะในความเป็นจริงและเรื่องเหตุความจำเป็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคาดการเป็นเรื่องการพิจารณาจากเหตุผลว่ามันจำเป็นไหมนะเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือไม่นะไปล็อกให้มีหลักฐานชัดแจ้งเนี่ยก็เท่ากับว่าทำให้ศาลพิจารณาการออกพระราชกำหนดไม่ได้เลยเพราะว่าศาลไม่มีทางจะไปหาหลักฐานอะไรมาอธิบายสิ่งที่เราคาดการในอนาคตใช่เพราะว่ามันเป็นการวินิจฉัยข้อกฎหมายประกอบพฤติการของฝ่ายบริหารใช่ไหมฮะเมื่อเป็นการพิจารณาเงื่อนไขของกฎหมายประกอบพฤติการฝ่ายบริหารและเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะมีหลักฐานอะไรชัดแจ้งในอนาคตที่ศาลจะไปหยิบในปัจจุบันมาใช้ได้บ้างเพราะมันจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนั้นก็เหมือนที่พี่วิรัตพูดบอกเรื่องของน้ำจะท่วมศาลเนี่ยไปมองนะว่าน้ำท่วมแน่แต่จริงๆปรากฏน้ำไม่ท่วมใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของศาลที่ศาลจะอนุมานโดยอาศัยหลักวิชาและศาลจะดูโดยคาดการว่ามันเข้าเงื่อนไขหรือไม่แล้วก็จะตอบได้ว่าพระกำหนดนั้นชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหลอกนะทีนี้เรื่องของกลับมาพระราชกำหนดนิรโทษกรรมมันจะมีส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะมีหลายเรื่องอย่างที่พี่วิรัตว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นเรื่องกู้เงินก็ได้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเหตุในการนิรโทษเช่นภัยพิบัติสาธารณะภัยเรื่องความมั่นคงถามว่ามีไหมคำตอบก็คือมันจริงๆมันไม่มีนะในกรณีนี้มันมีแต่มันไปก่อให้เกิดขึ้นในภายหลังไปทำไปเผาใช่แล้วก็ถ้าไปดูในคอปเนี่ยรายงานคอปก็จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมความรุนแรงหรือเหตุทั้งหลายมันล้วนก่อขึ้นมาโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นรัฐบาลเองก็มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องเหล่านั้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุทั้งหลายในการออกพรก.เนี่ยศาลไม่สามารถที่จะหาหลักฐานอย่างนี้ได้หรอกที่จะมาบอกว่าคนนี้จะเผาคนนี้ไม่เผาแน่นอนว่าคนนี้ไม่เผาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ศาลไม่สามารถจะไปหาได้เป็นเรื่องอนาคตการล็อกอย่างนี้ปั๊บก็จะว่าพรก.นิรโทษกรรมนั้นไม่สามารถวินิจฉัยเรื่องเหตุได้เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาตัดไปค่ะนะต่อมาก็คือกรณีของการพิจารณามาตรา190วรรค2ค่ะนะซึ่งเป็นเรื่องการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งอาจจะโยงกับเรื่องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเรื่องพระวิหารก็ได้เรื่องอะไรอีกหลายเรื่องเนี่ยเขาใช้กระบวนการเดียวกับการออกพระราชกำหนดไอ้พระราชบัญญัติก็คือถ้านายกทูล9แล้วเรื่องนี้จบและศาลพิจารณาไม่ได้ก็หมายความว่าถ้าทำขัดรัฐธรรมนูญตามมาตรา190ก็พิจารณาไม่ได้คือหมายความว่าไม่ให้อำนาจ
ตรวจสอบคือเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีไม่พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่วิธีพิจารณานะไม่ให้ศาลพิจารณาไม่ให้ศาลพิจารณาอะไรเลยแล้วก็ในมาตราท้ายๆก็ไปล็อกอำนาจศาลว่าเดิมที่อำนาจศาลเนี่ยในการวินิจฉัยแล้วมีผลผูกพันองค์กรทุกรัฐธรรมนูญทุกองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะฮะก็เขียนไว้ว่าคำวินิจฉัยที่ไม่เป็นไปตามวิธีการทำวินิจฉัยที่เขากำหนดไว้เนี่ยหรือไปวินิจฉัยในประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราถือว่าไม่ผูกพันก็คือไปแก้มาตรา216วรรค4วรรค5โดยเนื้อหาตัวนี้ซึ่งอันนี้นะครับขัดรัฐธรรมนูญแล้วเป็นกฎหมายประกอบกฎหมายประกอบแล้วไปล้มไปเลิกไปล้มรัฐธรรมนูญเพราะงั้นเรื่องนี้เสนอเข้ามาก็แน่นอนว่าจะต้องนำสู่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่ง10ประเด็นอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยมันทั้งขัดต่อเหตุผลขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นการล้มล้างอำนาจตรวจสอบถ่วงดุลใช่นี่คือรัฐธรรมนูญที่พวกความจริงป.1 ป.2 ก็เรียนแล้วความจริงผมมองว่าไอ้พระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเข้าเงื่อนไขของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือไปล้มล้างอำนาจศาลมาตรา60เข้ามาตรา68ไปแล้วเรียบร้อยแปลว่ามีคนเตรียมแล้วใช่ไหมอาจารย์พูดแบบนี้ผมไม่ทราบผมไม่ทราบเตรียมรอแล้วนะยื่นเมื่อไหร่เอาเข้าสภาเมื่อไหร่เอาแล้วฮะหมายว่าเปิดเผยออกมาเมื่อไหร่จะมีคนไปยื่นศาลแน่นอนตามมาตรา68อันนั้นยังไม่ทราบอาจารย์ไม่สงวนสิทธิ์ใช่มั้ยครับผมไม่สงวนสิทธิ์ครับครับคุณมิรันดาไปใช่มั้ยมีคนไทยเยอะแยะที่รักบ้านครับนะครับคือในกรณีแบบนี้เนี่ยในแง่ของฝ่ายค้านเองเนี่ยเราตรวจสอบในสภาได้เพราะว่าต้องมีการถกมีการอภิปรายมั้ยคะถ้าเขามีการนำเข้าสภาเนี่ยถกได้ครับแต่ว่าแม้ว่าเสียงข้างมากจะลากไปนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนจตรีดาวแล้วว่าผมเข้าประชุมรัฐธรรมนูญครั้งแรกเนี่ยผมถูกไล่ออกจากห้องประชุมค่ะส.ส.วิรัตน์ไม่เห็นด้วยออกจากห้องประชุมไปคือผมบอกว่าคุณแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญนะขัดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญผมถูกไล่ออกจากห้องประชุมแต่ผมไม่ไปแล้วคือในกรณีแบบนี้สมมติเขาเอาเข้ามาหารือกันในสภาใช้คำว่าอะไรหารืออภิปรายก็เลื่อนวาระขึ้นมาเลื่อนวาระขึ้นมาถึงวาระก็พิจารณาแล้วก็ผ่านทีนี้ในระหว่างก่อนที่เขาจะพิจารณาเนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์ในการไปยื่นศาลได้ก่อนควรจะต้องให้ผ่านวาระหนึ่งตั้งกรรมธิการอันนี้ชัดมากก็คือมันล้มรัฐธรรมนูญแน่นอนเพราะผ่านวาระหนึ่งผมก็ไปก็ต้องให้ผ่านวาระไปก่อนแล้วก็ไปยื่นเป็นการล้มล้างอำนาจตุลาการที่บัญญัติไปในรัฐธรรมนูญทีนี้ถ้าเกิดว่าผ่านวาระหนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาก็อ้างได้ไหมคะว่ากฎหมายนี้ผ่านสภาแล้วก็บังคับใช้ได้เลยไม่ได้ยังไม่ได้ต้องผ่านสามวาระอ๋อต้องผ่านสามวาระเพราะฉะนั้นพอผ่านวาระหนึ่งคุณวิรัตหรือใครประชาชนไปยื่นเลยวาระสองวาระสองทีนี้สามวาระเขาเนี่ยนะฮะมันกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีเงื่อนไขคือต้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซะก่อนค่ะนะฮะซึ่งมันคนละเงื่อนไขกรณีของการร้องมาตรา68ครับนะเป็นเรื่องการตรวจสอบชื่อว่ากฎหมายเนี้ยชอบรัฐธรรมนูญหรือไม่ชอบรัฐธรรมนูญส่วนการวันนี้มาตรา68เนี่ยมันดูพฤติกรรมพรบประกอบต้องไปพอเสร็จปั๊บประธานสภาต้องส่งเลยต่างกับพระราชบัญญัติทั่วไปนะใช่ครับก็คือว่าพอพิจารณาเสร็จผ่านวาระ1ประธานสภาก็ต้องส่งไม่วาระ3ต้องผ่านวาระ1เนี่ยก็เพียงแค่คืออย่างงี้ฮะเวลาทําเหมือนอาจารย์ดีดาวกับผมจะร่างกฎระเบียบขึ้นมาอันนึงเนี่ยก่อนที่จะไปประกาศใช้เนี่ยมันต้องร่างกันก่อนในกระบวนการร่างหนึ่งก็คือคุยหลักการกันก่อนเราเรียกวาระหนึ่งหลักการคุยหลักการก่อนว่าหลักการนั้นจะมีกี่เรื่องเช่นจะออกข้อบังคับบริษัท1 2 3 4 5อย่างนี้คุยหลักการก่อนหลักการที่1เนี่ยคือว่าคุยกันแล้วตกลงกันได้แล้วเนี่ยในชั้นสภาเนี่ยก็เรียกว่ารับหลักการแต่ในฐานะทำหรือว่าทำเอกชนด้วยกันเนี่ยก็คือรับเรื่องแล้วล่ะว่าจะออกนะพอมาครั้งที่2ก็คือไปสู่กระบวนการร่างก็อย่างเช่นในบริษัทก็อาจจะมอบทนายคนนึงไปนั่งเขียนอันนี้เค้าเรียกเราก็จะเรียกกรรมาธิการมั้ยคะแต่ในสภาก็จะตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาหรืออาจจะใช้สภาทั้งสภาเป็นกรรมาธิการก็ได้ค่ะก็คือเป็นการไปเขียนในรายละเอียดให้มันสอดคล้องกับกฎหมายหรือหลักการที่เราต้องการนะไม่ขัดกฎหมายและต้องสอดคล้องกับหลักการที่ต้องการค่ะนะก็เรียกว่าละ2ว่าละ2ในการพิจารณานะฮะและแปรยตินะก็คือรับฟังความคิดเห็นจากคนต่างๆได้ด้วยพอวาระ2ออกมาเป็นตัวร่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นตัวร่างที่พร้อมจะใช้ได้แล้วเนี่ยก็ต้องกลับไปถามคนที่รับหลักการมาคือท่านบริษัทก็กลับไปถามกรรมการบริษัทว่าเนี่ยร่างมาเสร็จแล้วจะเอาไหมนะในสภาก็เหมือนกันสภาเป็นคนตั้งกรรมการก็กลับไปถามสภาว่าเอาไหมที่ร่างมาแล้วนะถ้าสภาโหวตมติว่าเห็นชอบนะหรือไม่เห็นชอบนะร่างกฎหมายนั้นก็ใช้ได้หรือตกไปก็เหมือนกับเวลาเราไปบริษัทกรรมการบริษัทมันไม่เอาข้อบังคับนี้อันนั้นก็ตกไปเลยอันนี้คือวาระ 3แต่เขาจะมีกำหนดระยะเวลาว่าจาก1ไป2 2ไป3นานแค่ไหนนี้ถ้ามันมีเฉพาะในรัฐธรรมนูญนะฮะเฉพาะในรัฐธรรมนูญเช่นวาระ2ไปวาระ3เนี่ยต้องทิ้งไว้7วันแต่ถ้ากฎหมายอื่นๆเนี่ยเขาไม่จำเป็นก็อาจจะโหวตในวาระ
เต็มสภาเลยก็ได้แล้วเราจะใช้สิทธิ์ตอนไหนคะที่จะไปยื่นสารรัฐธรรมนูญคืออันนี้ไม่ต้องอันนี้คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ต้องคือประธานสภามีหน้าที่ต้องส่งรัฐธรรมนูญกำหนดเลยว่าต้องส่งสารรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้มันไม่ชอบอยู่แล้วสารส่งสารไปสารเห็นก็ไม่ชอบอยู่แล้วไม่ชอบอยู่แล้วแล้วทำไมเขาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเขาทำก็ถ้ามองแบบเลวร้ายนี่ผมแต่พี่วิรัติบอกว่าผมมองดีเขาก็เอาเกมนี้ไปกดดันศาลเพราะศาลต้องพิจารณาเรื่องของตัวเองเป็นวิธีพิจารณาของศาลเองแล้วศาลก็บอกพวกนี้เนี่ยศาลพิจารณาเพื่อจะใช้ข้อกำหนดตัวเองก็จะหาเหตุที่จะเอาคนเสื้อแดงไปกดดันศาลอะไรต่ออะไรอย่างว่าศาลพิจารณาเรื่องของตัวเองไม่ชอบด้วยหลักการซึ่งจริงๆแล้วโดยรัฐมนูลเองแล้วใครจะอันนั้นเขาไม่สนใจไงแต่ถ้าพวกเขาวินิจฉัยกันแล้วว่าศาลทำอย่างนี้เนี่ยมีผลประโยชน์ขัดกันกับเรื่องนี้นะเขาก็จะพยายามที่จะบอกอย่างนั้นแล้วสุดท้ายต้องไปทางไหนอะคะถ้าเป็นเมื่อใจเขาเมื่อล้มระบบทั้งหมดก็จะกลับบังคมทูลถ้าเบื้องบนทรงลงมาช้าหรือก็จะกดดันกดดัน112กดคือทำลายความน่าเชื่อถือน่าเคารพของทุกจุดที่คือหมายความว่าพอส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญปุ๊บศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ตรวจสอบหรือวินิจฉัยหรอกเพราะเขาจะใช้รูปแบบอื่นแก้ไปก่อนนี่คือยุบศาลไปแล้ว นี่ก็คือที่เขียนนี่คือเท่ากับศาลไม่ต้องทำนะทำอะไรไม่ได้เลยทำศาลคือศาลเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยพูดง่ายๆแล้วเราทำไงคะดีไม่ออกว่าห้ามประธานศาลรัฐธรรมนูญทานกาแฟเพิ่มเป็นก็อีกข้อนึงจะได้จบไปเลยแล้วเราทำไงอะคะที่จะมันมีประเด็นอีกประเด็นนึงซึ่งจะขัดขวางอันนี้ได้ซึ่งในร่างเขาเนี่ยเหมือนกับล็อกตัวคนวินิจฉัยไว้ในตัวคือเขาห้ามตุลาการที่เคยให้ความเห็นนะฮะต่อสาธารณะนะและขณะเดียวกันบอกว่ามีพฤติการในการที่ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะพูดง่ายๆว่าใครไปเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเมื่อ19กันยายน5มาพิจารณาในคดีทั้งหมดก็หมายความว่าก็ล็อกตัวคนเลยล่ะก็รู้แล้วว่าใครเนี่ยเลือกปฏิบัติกับตุลาการนะฮะแบบนั้นเลยโอ้เอาแล้วถ้าแบบนี้เราจะขัดขวางยังไงคะขัดขวางตอนไหนคือโดยระบบปัจจุบันถ้าเขากล้าดันในนี้มาเนี่ยนะครับประธานสภามีหน้าที่ที่ต้องส่งเอกสารวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญค่ะเพราะงั้นต้องส่งเอกสารอยู่แล้วแล้วศาลจะวินิจฉัยว่าชอบก็ไม่ได้ประธานศาลวินิจฉัยว่าเสียประเด็นนี้ชอบรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลก็โดนถูกฟ้องศาลโดนถูกฟ้องศาลก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างชอบก็ไม่ได้ไม่ชอบก็ไม่ได้อันนี้ต้องวินิจฉัยว่าไม่ชอบอย่างเดียวชัดเจนนะครับใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นเกมแบบที่อาจารย์คมสารบอกแล้วค่ะว่าพอศาลจะไปวินิจฉัยคือก็มีคนไปกดดันศาลคือถ้าไม่มีใครไปเคลื่อนไหวกรณีว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือไปล้มล้างอำนาจตุลาการนะฮะเขาก็จะอาศัยเกมนั้นเป็นตัวกดดันถูกไหมฮะแล้วก็มาเดินหน้าต่อเพื่อทำลายองค์กรศาลเพราะนั้นโดยหลักการแล้วถ้าวิจัยตรงนี้สุดท้ายต้องมีคนยื่นตามมาตรา68เพื่อวิจัยว่าพฤติการของส.ส.เหล่านี้คือการล้มล้างการปกครองในระบบแล้วจะยื่นได้ตอนไหนคะยื่นได้ตั้งแต่วาระ2อย่างที่พี่ว่าวาระ2ถูกไหมคะคือพอเริ่มมีวาระ2เริ่มมีการร่างและยื่นได้เลยตอนนั้นจะมีวาทกรรมมีวาทกรรมนะครับวาทกรรมที่จะช่วยผู้มีอำนาจก็บอกมาโดยไม่ชอบกตส.เป็นพวกที่เป็นศัตรูกับผู้มีอำนาจเห็นไหมนี่คือวาทกรรมเพื่อช่วยนายแต่วาทกรรมที่จะบี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นหรืออะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะล้มศาลให้ได้เมื่อไหร่ที่ศาลรัฐธรรมนูญถูกบ่อนทำลายไปเรื่อยๆหรือยิงระเบิดไปว่างๆสนุกก็ยิงไปเล่นๆไปศาลก็กลัวศาลก็คนศาลก็กลัวนะครับเพราะงั้นหลายๆเรื่องนี่ผมเห็นแล้วว่าบางทีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าศาลจะเอาไงนะศาลจะเอาไงทั้งที่เรื่อง 350,000 เนี่ยไปไม่ได้เลยสุดท้ายศาลก็บอกไม่อยากก้าวล่วงถ้า 350,000 ซึ่งก็ใช้ไปไม่กี่ตังค์ค่ะถ้าออกมาอีก 2.2 ล้านล้านเนี่ยประเทศไทยเจ๊งเลยนะครับค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าแผนลึกซึ้งซับซ้อนแยบยลที่ค่อยๆคิดออกมาได้ด้วยอันนั้นเราอาจจะคิดเองก็ได้นะคิดมากไปเปล่าอาจจะคิดมากไปก็ได้ผมเป็นคนผมชอบมองโลกง่ายร้ายคุณวิรัติบอกว่ายังดีกันไปอาจจะมีร้ายกว่านั้นนะคะก็เรื่องนี้ต้องติดตามนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่อาจารย์คมสันแล้วก็คุณวิรัติเนี่ยคิดหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆคือถ้ามันมีการยื่นมีการเปิดเผยขึ้นมาจริงๆเนี่ยในสัปดาห์2สัปดาห์นี้เนี่ยก็เตรียมรอใช้มาตรา68กันได้เลยนะคะไม่รู้ว่าใครล่ะที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้เตรียมตัวเลยนะคะเพราะว่าออกมาไม่ได้แน่นอนถ้าออกมาเมื่อไหร่ศาลหายไปหมดแน่นอนนะคะและประเทศเราคงจะวุ่นวายยิ่งกว่านี้แล้วเราก็จะได้คนที่อยากกลับบ้านมาเท่ๆกลับมาอีกแน่นอนเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของสยามวิภาคแล้วนะคะขอบคุณคุณวิรัติกัลยาสิรินะคะสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์คมสารโพคงค่ะ
ดีครับอาจารย์ครับค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการสยามวิภาคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ